บริษัทซูเปอร์เอเนจีคอร์ปอเรชั่นทุ่ม 1.4 หมื่นล้านบาทเทคโอเวอร์ฟาร์มเวียดนาม750เมกะวัตต์นายจอมทรัพย์โลจายะประธานคณะกรรมการบริษัทซูเปอร์เอเนจีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือซูเปอร์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่4เมื่อวันที่25มีนาคม2563ที่ผ่านมามีมติอนุมัติให้บริษัทซูเปอร์โซล่าประเทศไทยจำกัดหรือ SST ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามจำนวน4โครงการขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม750เมกะวัตต์สำหรับโครงการดังกล่าวนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดบินเฟือกประเทศเวียดนามโดยการไฟฟ้าเวียดนามจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ามีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของเงินดอลลาร์ราคาประมาณ 7.09 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา20ปีนับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินงานจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สิ้นเดือนธันวาคม2563ให้อัตราผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนโครงการดังกล่าวหรือ IRR อยู่ที่ 15-17% ทางด้านนายจอมทรัพย์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้ง4โปรเจกต์ขนาดกำลังการผลิต750เมกะวัตต์ที่เวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้แนวโน้มธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงหลังจากช่วงต้นปีได้เข้าลงทุนในโซล่าฟาร์มเวียดนามขนาดกำลังการผลิต50เมกะวัตต์ซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้มีโซล่าฟาร์มเวียดนามในมือขนาดกำลังการผลิตรวมกันเป็น 1,000 เมกะวัตต์ซึ่งเรายังไม่หยุดเพียงเท่านี้ยังคงมองหาโอกาสลงทุนในประเทศอื่นๆทั้งโครงการโรงไฟฟ้าและวินฟาร์มเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทและยังเตรียมขยายการลงทุนวินฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นและอินโดนีเซียอีกด้วยประธานคณะกรรมการซูเปอร์ยังกล่าวต่ออีกว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี2563คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนและมีโอกาสในการทำสถิติสูงสุดใหม่จากการรับรู้รายได้จากการขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์หรือ COD ทั้งจากโรงไฟฟ้าเดิมและโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะ COD เพิ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ติดตามทางเพจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆทาง Up Future ได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ